สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอ t โต95ที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ วันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกาเด็กเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3ากองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผนแล้วก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคําตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ เขารู้สึกยังไงเมื่อได้ส่องคุณนะน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ส่องคุณนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่โอ้เดะแมจิเชียนมีอะไรเกินคาดหรือเปล่าเอ้ยห้าดาบไฟออฟซอสโอเคเดอะฟูลสุดยอดคุณมีความสุขดีและเขาก็ได้เห็นแล้วด้วยหถ้วยไฟออฟคัพโอ้โห อาจจะมีคนสํานึกผิดงานนี้นะราชินีเหรียญ u u e n o o p p n t t c l l s s คุณดูดีมากๆในใสายตาเขาที่เขาเห็นเลยนะแล้วก็หกถ้วย six of cups ถ้าเคยผิดใจกันเขาจะมาขอคืนดีหรือขอปรับความเข้าใจประมาณนี้แต่ถ้าไม่เคยมีคดีใดๆก็มีโอกาสเป็นเพื่อนกันนะมีโอกาสผูกมิตรแบบนี้แล้วก็เด็กไม่เท้าเด็กถือไม่เท้า p a g e of Wands เขารู้สึกว่าคุณเหนือกว่าเขาเยอะมาก ที่ผ่านมาเขาประเมินคุณต่ำไป The Chariot ม,มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในสถานะไหนนะครับเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นคนรู้ใจได้หมดแล้วแต่บริบทชีวิตของคุณนะแล้วก็ Judgment สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมันจะดำเนินไปตามที่ควรจะเป็น s t r a n g e โอ้สิงโตน่ารักมาอีกแล้วสิงโตที่เคยดุร้ายเคยอารวาดอะไรก็แล้วแต่เกลียกลาดเขาจะมา ให้คุณโอบกอดอยู่เขาจะเชื่องแบบนี้เลยนะครับนะมีโอกาสที่หนึ่งเลยจะควรจะมีการคืนดีเกิดขึ้นหรือได้เพื่อนใหม่ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะขยายความกันคุณกองที่หนึ่งเขารู้สึกยังไงเมื่อส่องคุณคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขารู้สึกทึ่งคุณมากมีความทึ่งในตัวคุณคุณมีอะไรที่น่าทึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันคนคนนี้อาจจะไม่ได้ส่องคุณบ่อยมากนะักอาจจะนานๆมาส่องทีแต่พอส่องทีไรก็เฮ้ย คุณมีพัฒนาการเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีความสวยความหล่อความเท่ใดๆก็แล้วแต่เพิ่มขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดนะครับนะเอาเป็นว่าชีวิตคุณดูดีเหลือเกินในสายตาเขาและดีขึ้นเรื่อยๆด้วยดีจนน่าประหลาดใจเขาอาจจะรู้สึกผิดที่ผ่านมาอาจจะเคยประเมินคุณต่ำๆหรือแม้แต่เคยมีเรื่องบาดหมางทางใจหรือแม้แต่เคยคิดไม่ดีกับคุณในบางคนนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะอย่าเพิ่งหัวร้อนกันนะครับฟังก่อนเออ บางคนที่อาจจะเคยแข่งขันกับคุณเคยคิดไม่ดีกับคุณเขาจะเริ่มมองคุณดีขึ้นแต่ถ้าคนที่ดีๆต่อกันมาเขาจะยิ่งชื่นชมคุณทายให้แบบนี้ไพ่แต่ละใบมีความหมายหลากหลายคุณมีความสุขดีคุณดูมีความสุขความเจริญดีใครมาส่องคุณย่อมถูกใจซะเป็นส่วนใหญ่เขาก็เช่นกันเขารู้สึกทึ่งว่าคุณดูใช้ชีวิตมีความสุขเลิกเกินทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปหมดและดูไม่เดือดร้อนเนื้อร้อนใจกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นแบบนี้ ือแล้วเขาก็ได้ย้อนกลับมามองตัวเองอถ้าคนที่เคยมีปัญหากันเขาจะเริ่มย้อนกลับมามองตัวเองว่าที่ผ่านมาการมีปัญหากับคุณนั้นเขาเองเป็นฝ่ายที่ผิดหรือเปล่าอเหมือนจะมีคนสํานึกนะครับแต่ถ้าเขาไม่เคยมีปัญหากับคุณนั่นแปลว่าเขาอาจจะนึกเปรียบเทียบตัวเองกับคุณแล้วอาจจะเกิดการน้อยเนื้อต่ําใจเล็กน้อยซึ่งไม่ต้องคิดแทนเขาไม่ต้องกังวลแทนเขาเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับ คุณดูโดดเด่นโดดเด้งมากในสายตาเขาตอนนี้คุณดูไปไกลไหนไปไหนตอนไหนแล้วเรียกว่าเขาคิดเอาเองว่าเขาตามคุณไม่ทันแน่ๆแบบนี้ในเว็บแรกที่เห็นหรือถ้าเขาส่องคุณเป็นประจำเขาจะคิดว่าทําไมคุณมาเติบโตเร็วมากๆอะไรแบบนี้เขาจะไล่ตามคุณทันไหมเนี่ยตอนนี้ที่ถ้าเป็นคู่แข่งหรืออะไรไม่ว่าเขาจะเป็นคู่แข่งคนที่เคยมีความผิดใจกันหรือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่แล้วก็แล้วแต่ใบนี้ออกมาสรุปรวมได้เลยว่าจะมีความยินดีเกิดขึ้นร่วมกัน ถ้าคนที่เคยผิดใจกันจะกลับมาองออขอคืนดีหรือมาปรับความเข้าใจกันได้ถ้าคนที่คิดแข่งขันกับคุณเขาจะเลิกล้มความคิดนั้นแล้วหันมาเป็นมิตรกับคุณส่วนคนที่ดีกันอยู่แล้วจะดีกันยิ่งขึ้นไปอีกเขาจะมองคุณเป็นคนต้นแบบได้เลยนี่เป็นไอดอลเลยในการใช้ชีวิตนะคุณดูมีความสุขแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเขายังคงเสียใจที่ประเมินคุณต่ำเกินไป หรือถ้าบางคนเคยคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับคุณไว้เขาสำนึกผิดแล้วนะครับเขาเริ่มสำนึกผิดแล้วมีโอกาสจะกลับมาขอโทษคุณเร็เวๆนี้ด้วยมีโอกาสที่จะกลับมาขอโทษคุณจริงๆตามพลังงานนี้ถ้าคนที่เคยผิดใจกันเขามีโอกาสที่จะมาขอโทษคุณมาขอปรับความเข้าใจกันถ้าคนที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรไม่ได้ไม่ได้มีคดีอะไรกันอยู่ก็จะมาหากันเพื่อแสดงความยินดีหรือไปมาหาสู่เพื่อพบปะสังสรรค์ทั่วไปแล้วแต่ตามวาระโอกาสอันเหมาะสมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ จัดพร้เม้นเหตุดีผลย่อมดีชีวิตคุณจะดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายไร้ความกังวลใดๆทั้งสิน้นคนที่ดีๆกันอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นคนที่มีความผิดใจกันมีโอกาสกลับมา ปรับความเข้าใจดังกล่าวนอกจากนี้คุณยังมีโอกาสได้โชคลาภหากคุณทําดีมาโดยตลอดยึดถือความถูกต้องมาโดยตลอดคุณมีโอกาสได้โชคลาภทํำยังไงได้อย่างนั้นนะครับประมาณนี้แต่ต้องเป็นคําเตือนไว้นิดนึงใบนี้ออกมาเป็นคําเตือนได้ด้วยถ้าใครเคยทําผิดไว้รีบแก้ไขซะนะประมาณนี้นะเพราะทําอะไรได้อย่างนั้นนะครับท้ายที่สุดแล้วใบสรุปบ่งบอก,บอกชัดเจนว่าคนที่ส่งคุณเขารู้สึกยังไง เขารู้สึกดังกล่าวว่าคุณดูดีขึ้นเรื่อยๆดูน่าทึ่งดูมีความสามารถดูสวยหลอ่อเก่งอะไรก็แล้วแต่ดูมีความสุขแล้วก็ดูเหนือชั้นกว่าเขาไปมากที่ผ่านมาเขาอาจจะประเมินคุณผิดประเมินคุณต่ำไปหรือมีเรื่องเข้าใจผิดใดๆเขารู้แล้วว่าเขาคิดผิดเขาสํานึกผิดในบางคนนะครับส่วนคนที่ดีๆกันอยู่เขาก็จะยิ่งดีกับคุณมากยิ่งขึ้นย้ําเลย พลังงานกองหนึ่งของวันนี้ดูฟังดูเผิอๆเหมือนจะวนๆไปวนๆมาแต่จริงๆแล้วมันคือการตอกย้ำซึ่งกันและกันของไพ่แต่ละใบทําให้ตอกย้ําตอกย้ําตอกย้ํายิ่งขึ้นว่าในคนนี้คนนี้คนนี้รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้นะครับประมาณนี้เราฟังไว้เป็นข้อมูลนะท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่กําลังส่องคุณอยู่ที่คุณนึกถึงตอนนี้ถ้าเขาดีกับคุณเขาจะดีกับคุณยิ่งขึ้นถ้าเขาเคยเข้าใจผิดคุณเคยรู้สึกไม่ดีกับคุณเขาจะมาขอโทษมาขอปรับความเข้าใจหรือมองคุณในแง่ดีมากขึ้นต่อให้ถ้ายังไม่กลับมาคุยกันนะนะเขาจะมองคุณในแง่ดีมากขึ้นคนที่คิดไม่ดีกับคุณจะกลับใจมาคิดดีด้วยคนที่เคยคิดอิจฉาหรือแข่งขันคุณจะกลับตัวกลับใจมองคุณในแง่ดีขึ้นและกระหันกลับมาชื่นชมคุณทํานองนี้ทายให้อย่างนี้เลยสบายใจได้มีโอกาสที่ตรูจะ ายเป็นมิตรคนที่ไม่ชอบหน้ากันจะกลายมาเป็นพวกเดียวกันมีโอกาสได้เพื่อนเพิ่มอะไรแบบนี้บางคนอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งรังเกียจนะว่าเอ้ยเคยเกลียดฉันแล้วจะหันมาชอบฉันไว้ใจได้ไหมดูไปก่อนไม่ต้องอรีบตัดสินคนคนเรามีบางทีหลงผิดกันได้เขาอาจจะฟังอะไรมาผิดๆโดนเป่าหูมาว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเมื่อเขาได้มาส่องคุณเขาพบว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นเขาว่ามาเพราะฉะนั้น ความเข้าอกเข้าใจกันจะเกิดขึ้นมากขึ้นที่แน่ๆไม่ว่าใครจะมองคุณยังไงคุณไม่ต้องเสียเลือดคุณจะมีโชคดีแน่นอนนะครับใครๆก็รักใครๆก็ชอบใครๆก็ชื่นชมคุณกองที่1ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะั่นกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกัดการเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรเมื่อได้ส่องคุณนะเขาคนไหนก็แล้วแต่ที่คุณนึกถึงตอนนี้เขารู้สึกยังไงที่เขาได้ส่องคุณนะค เดอะสตาร์คุณมีความโดดเด่นหรืออยู่ในแวดวงสังคมที่โดดเด่นเป็นที่จับตามองอยู่แล้วอืมสิบถ้วยเทนอิครับคุณด,ดูดีมีความสุขดูมีความสมบูรณ์แบบนะครับเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในสายตาคนอื่นห้าเหรียญไฟอปเป็นเดอะโ คนที่ส่งคุณเขารู้สึกว่าเข้าถึงคุณมันไม่ง่ายหรือบางทีอาจมีความท้อแท้ใจเกิดขึ้นว่าถ้าเขาอยากจะมารู้จักคุณเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือถ้ารู้จักกันอยู่แล้วอยากสนิทสนมมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมคุณจะเปิดใจไหมอะไรแบบนี้2ดาบ two o f s s o r d s บางอารมณ์เขาก็ท้อใจนะครับในการที่อ,อยากจะเกี่ยวข้องกับคุณดังกล่าวนะแล้วก็9ดาบ nine o f s s o r d s ยิ่งส่องคุณเขายิ่งเห็นข้อด้อยในตัวเองเหมือนกับ,บเปรียบเทียบนิดๆิดว่าเอ้ยคุณดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมชีวิตเขาย่ําอยู่กับที่หรือแย่ลงแย่ลงแบบนี้อย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งเป็นห่วงเขาหรืออะไรเดี๋ยวมันจะดีขึ้น the lovers คุณเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปนะครับใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบเซยเป็นส่วนใหญ่คนไม่ชอบมีน้อยส่วนใหญ่คนจะนิยมชมชอบคุณมากเขาก็ด้วย3ถ้วยออกมาโอ้โ oh, ห three of cups ชีวิตคุณมักจะมีแต่เรื่องเฉลมิมฉลองยินดีอยู่เสมอ ยิ่งเขาสองคุณเขายิ่งเห็นความยินดีของคุณนะเออ t e ท p e r a น c ์โอเคคนคนนี้อาจจะกำลังพยายามหาทางปรับตัวให้เข้าหาคุณได้หรือหาวิธีเข้าหาคุณเพื่อการใดก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยๆคืออยากมาผูกมิดมาดีแน่นอน Six of Pentacles เหกเหรียญคนคนนี้มาดีอยากมาผูกมิดกับคุณแต่เขากลัวน้อยหน้าคุณเขากลัวคุณไม่ครบ The Hangman เขาจะยังส่องคุณต่อไปอาจจะยังไม่เทคแอคชั่นใดๆแต่ที่แน่ๆคือเขาจะพยายามปรับปรุงตัวนะครับมาขยายความกันคุณคองที่2เอเมื่อเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกยังไงนะเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ส่องคุณคุณดูดีดูโดดเด่นมากในสายตาเขาและในสายตาคนอื่นด้วยดูเปล่งประกายเปล่งรัศมีออร่าโดดเด้งมากไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจริงๆห,หรือไม่หรือแม้แต่ เป็นคนที่โดดเด่นในกลุ่มสังคมของคุณสมัยนี้การโดดเด่นไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเราแทบทุกคนเดี๋ยวนี้มีสื่อในมือ สามารถออกสื่อได้ทุกวันวันละหลายรอบด้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นการลงรูปลงวิดีโอลงความสามารถลงความสวย,สวยงาม,งามหรือพากินพาเที่ยวคอนเทนต์ใดใก็แล้วแต่เราทุกคนมีโอกาสดโดดเด่นได้เพียงชั่วข้ามคืนในปัจจุบันนี้นะครับคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความโดดเด่นแน่นอนเขาก็เห็นว่าคุณโดดเด่นรวมไปถึงคุณมีสังคมที่โดดเด่นเป็นไปได้ว่าคุณอยู่ในแวดวงสังคมคนดังสังคมไฮโซหรือสังคมใดๆก็แล้วแต่ที่มีความโดดเด่นทั้งกลุ่มอะ,อะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองประมาณนี้ คุณดูมีความสุขความเจริญดูมีความเพียบพร้อมดูไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดๆเลยนะครับในใสายตาเขาเขาดูว่าคุณมีเพียบพร้อมมากแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวคุณกับตัวเขาเองว่า คุณเติบโตขนาดนี้จเจริญก้าวหน้าขนาดนี้มีความสุขขนาดนี้แล้วตัวเขาเองทําไมถึงย่ําอยู่กับที่ทําไมถึงดูด้อยกว่าอะไรประมาณนี้ถ้าคนคนนี้เป็นคนรู้จักกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันบางทีเพื่อนคุณอาจจะแอบน้อยใจในโชคชะตาอยู่ยังไม่ต้องกังวลยังไม่ต้องหาวิธีช่วยเขาเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปเองนะครับตอนนี้อย่าลืมประเด็นที่ว่าเขาส่องคุณและเขารู้สึกยังไงยังไม่ต้องกังวลว่าจะช่วยเหลือเขายังไงเดี๋ยวมันจะคลี่คลายได้เองตอนนี้เขาเริ่มลังเลละ ถ้าคนนี้รู้จักกับคุณเป็นอย่างดีนะเขาเริ่มลังเลแล้วว่าเขาคู่ควรกับคุณที่จะคบหากับคุณต่อไปไหมหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าควรจะอยู่ในสังคมเดียวกับคุณต่อไปไหมอะไรประมาณนี้ได้เลยแต่อย่าเพิ่งวิตกกังวลแทนเขาเขายังคิดว่าเขาจะสามารถปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองยังไงได้บ้างเพื่ออย่างน้อยๆให้คู่ควรกับคุณให้เหมาะสมกับการเป็นเพื่อนกลุ่มกวนเดียวกันกับคุณหรืออยากเข้าสังคมเดียวกันกับคุณแบบนี้เป็นไปได้ ตอนนี้คนคนนี้กำลังเครียดอยู่กำลังวิตกกังวลอยู่คุณไม่ต้องไปกังวลแทนเขาไม่ต้องคิดแทนเขาเดี๋ยวเขาจะหาทางออกได้เองนี่คือความรู้สึกของเขาที่เขาส่ง,งคุณอยู่ตอนนี้คุณเป็นที่รักของคนทั่วไปใครๆเห็นคุณใครๆก็รักก็ชอบถ้าเป็นโซเชียลมีเดียคุณมียอดไลค์ถลมถลมทลไลมีการถูกแชร์รูปหรือมีคนมาคอมเมนต์มากมายมหาศาลอะไรทำนองนี้เป็นไปได้ซึ่งเขาได้เห็นเขาได้รับรู้แต่เขาอาจจะไม่แสดงออกใดๆก็เป็นไปได้เฝ้าดูเงียบๆด้วยความชื่นชมนะครับด้วยความชื่นชม เขาชื่นชมคุณแต่เขาอะด้อยค่าตัวเองอันนี้แยกให้ดีนะไม่ใช่ว่าเขาอิจฉาคุณนะแต่ชีวิตที่ดีชีวิตที่หรูหราชีวิตที่โดดเด่นของคุณอาจจะไปทําให้เขารู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าเขาว่าเขาเทียบคุณไม่ติดเลยอะไรประมาณนี้เป็นไปได้กรณีถ้าคนจะมาจีบหรือหรือเป็นเพื่อนห่างๆห,หรือใครก็แล้วแต่ที่เขาเฝ้ามองคุณอยู่เขารู้สึกว่าคุณเหนือกว่าเขาทุกอย่างนะเวลานี้ คุณดูมีความสุขความเจริญมีความยินดีมากมายทุกๆวันทุกๆคอนเทนต์ทุกๆโพสต์ content, ของคุณมีแต่เรื่องน่ายินดีคุณไม่ด่าใครคุณไม่แซะใครคุณไม่ทําตัวท็อกซิกคุณไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยเขานิยมชมช,มชอบคุณมากขึ้นไปใหญ่เลยนะครับตอนนี้เขาเริ่มคิดได้แล้วว่าการด้อยค่าตัวเองไม่เกิดประโยชน์ใดๆเออหันมาพัฒนาตัวเองดีกว่านี้คุณเองสามารถส่งกําลังใจให้เขาได้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ ตอนนี้เขาเริ่มคิดได้แล้วว่าจะมัวมานั่งด้อยค่าตัวเองอยู่ทำไมพัฒนาตัวเองสิเฮ้ย hey, เออนะคนนี้มาดีหายห่วงในอนาคตเขามีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของคุณได้กรณีที่ตอนนี้เป็นเพียงแค่คนรู้จักหรือยังไม่รู้จักกันดีพอจะพัฒนาโดยลําดับ ถ้ารู้จักกันแล้วมีโอกาสพัฒนาเป็นเพื่อนสนิทได้ขอเพียงเขามีความมั่นใจขึ้นมาสักหน่อยเพราะตอนนี้เขามองว่าคุณเหนือกว่าย้ำนะว่าในสายตาเขาคุณไม่ต้องกังวลกับการใช้ชีวิตคุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยเขาจะมองคุณยังไงเป็นเรื่องของเขาเขาจะมองคุณเหนือกว่าก็ให้เขาไปพัฒนาตัวเองเราก็ส่งกําลังใจให้เขาไปแต่คนนี้มาดีแน่นอน ในระยะยาวเขาจะยังไม่เทคแอคชั่นอะไรเขาจะยังคงส่องคุณไปอาจจะดูคุณเป็นไอดอลดูคุณเป็นต้นแบบชีวิตดูคุณเป็นบุคคลต้นแบบอะไรแบบนี้ ส่องคุณเรื่อยๆตามความสะดวกของเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยอะไรแบบนี้ส่องคุณไปพัฒนาตัวเองไปแต่ยังไม่เทคแอคชั่นใดๆก็ถ้าคุณพอจะรู้แล้วว่าคนนี้เป็นใครหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่นี้คุณรู้แล้วแหละว,ว่าคนนี้ส่องคุณแน่ๆคนคนนี้เขากําลังพัฒนาตัวเองอยู่เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเพื่อให้ดูคู่ควรกับคุณไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เข้ามาจีบจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนรู้จักหรือเป็นคอนเน็กชั่นใดๆก็แล้วแต่คนนี้เฝ้ามองคุณด้วยความชื่นชมอยู่นะครับ นะย้ำเลยนะว่าเขาชื่นชมคุณและเขากำลังพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตามทันคุณให้ได้โดยมีคุณเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีนะครับประมาณนี้คุณใช้ชีวิตตามปกติได้เลยเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมเขาจะปรากฏตัวมาเองหรือจะเข้ามาหาคุณเองแต่ตอนนี้เขายังยังไม่แอคชั่นใดๆเขาจะส่งคุณไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เป็นกำลังใจให้เขาได้นะสนใจให้เขาได้ตามความเชื่อถ้าคนเราจิตถึงกันสามารถรับรู้ได้ตามความเชื่อประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงวันนี้พิากาก์ดเช่นเคยนะครับในหัวขอ้อเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ส่องคุณเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ส่องคุณหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะโอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่ t ดวิลพริตเทสเสน่ห์มาก่อนเลยใบแรกเลย The devil คุณไปปลุกเดวิลในตัวเขาแล้วนะรู้ตัวเปล่าอัศวินถ้วย h น of ครับ เขาอยากเข้าหาคุณแล้วแหละเออบางคนอาจจะเข้ามาแล้วด้วยซ้ำนะหนึ่งถ้วย a อ e of ฟคั s เขาอยากมาสารสัมพันธ์กับคุณสถานะอะไรก็ได้ขอให้ได้ใกล้ชิดเป็นใช้ได้แต่สี่ถ้วยโฟ r o คับ p s คุณไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆขนาดนั้นอ่าสิบดาบเทนนิส r อ s เขารู้ตัวดีว่าเข้าหาคุณไม่ง่ายและอาจจะมีคู่แข่งเยอะแน่นอนห้ไม้เท้าไฟอฟวอน s คนแวดล้อมคุณเยอะไปหมด ถ้าเขาจะเข้าหาคุณคู่แข่งเยอะแน่นอนเถ้วยเซเว่นออฟคับคุณดูดีคุณมีสเสน่ห์เขาคิดว่าคุณมีตัวเลือกเยอะแน่นอนถ้าคนนี้จะมาจีบคุณเขาคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่แล้วละ่ะมาช่เรื่องเล็กๆที่จะมาจีบคุณนะครับสองเหรียญทัวร์เพนเากลส์อื 2, Tour อมกรณีที่ไม่ได้จีบกันเขาอาจจะมองว่าเออจะเข้าหาคุณยังไงดีจะทําความรู้จักยังไงดีอย่างน้อยในฐานะเพื่อนหรือคนรู้จัก จะวางตัวกับคุณยังไงดีอะไรแบบนี้เขาพยายามศึกษาไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่ว่าถ้าจะเข้าหาคุณเขาควรวางตัวอย่างไรถึงจะเหมาะสม Will of Fortune โชคชะตาพามาเจอกันเขารู้สึกว่าเขาโชคดีที่ได้รู้จักคุณอย่างน้อยๆตอนนี้แม้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมากในบางท่านแต่เขาก็ส่องคุณด้วยความชื่นชมและเชื่อว่าเขาโชคดีที่ได้รู้จักคุณนะครับคุณกองที่สาม,มาขยายความกันเขารู้สึกยังไงเมื่อส่องคุณนะชัดๆว่าเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์มากมาก มีสเสน่เหลือล้นสเสน่มหาศาลแบบที่ว่าโอ้โหเตะตาต้องใจเห็นปุ๊บปิง้งปับ๊บไม่ว่าจะตามส่องกันมานานแค่ไหนก็แล้วแต่คนคน,นี้มีโอกาสที่จะมาตามดูคุณทุกโพสต์ไลท์ทุกโพสต์ไลทไล์ทุกรูปดูสตอรี่คุณทุกสตอรี่แบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณได้เลยนะครับนับวันสเสน่ของคุณยิ่งไปปลุกเดวิลในตัวเขาอเดวิลในที่นี้ก็คือความ เอาตรงๆก็คืออารมณ์ตันหาราคะอยากได้ความอยากมีสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่นี่นก็คือความคิดนะมันเป็นแค่ความคิดมันยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าใครเกิดไปแล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะเอออคุณปลุกเดวิลในตัวเขาและเขาจะอยู่เฉยไม่ได้เขาอยากมาทําความรู้จักคุณกรณีที่ยังไม่รู้จักกันแต่ถ้ารู้จักกันแล้วเขาอยากสารสัมพันธ์กับคุณให้มากกว่านี้อยากมาพบปะพูดคุยกันต่อหน้าให้มากกว่านี้ทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้อะไรก็แล้วแต่เพื่อเพิ่มความสนิทสนมอยากเข้าหาบางคนอาจจะอยากมาจีบได้ด้วยนะครับ แต่ที่นีแน่อยากมาสารสัมพันธ์แน่นอนฐานะอะไรสถานะอะไรก็เอาแล้วเวลาเนี่ยขอให้ได้ใกล้ชิดคุณเป็นใช้ได้เ็าปลื้มคุณมากอแต่คุณจะไม่เปิดรับใครง่ายๆนี่คือสิ่งที่เขามองออกสิ่งที่เขามองเห็นอยู่เป็นไปได้ที่เขาอาจจะตามคุณมาสักระยะแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงคุณได้นะเขารู้สึกเครียดมีความวิตกกังวลว่าการจะเข้าถึงคุณหรือแม้แต่การจีบคุณไม่ใช่เรื่องง่ายาดแน่นอน คุณดูปัูล่ามากดูโดดเด่นในแวดวงของคุณดูมีคนจีบเยอะและถ้าคิดจะจีบคุณหรืออยากเข้าใกล้ชิดคุณดูมีคู่แข่งเยอะคุณอาจจะมี fc มีแฟนคลับเยอะมีคนแวดล้อมเยอะเขากังวลอยู่เสมอว่าถ้าเขาจะเข้าใกล้ชิดคุณเนี่ยจะมีใครคัดค้านมีใครขัด,ข,ด,ข,ดขวางไหมเจอคู่แข่งเยอะไหมอะไรทํานองนี้และเขาค่อนข้างมั่นใจโดยการคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าคุณมีตัวเลือกเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าอยากจะมาเป็นแค่เพื่อน เขาก็ต้องกังวลว่าคุณจะมีเพื่อนเยอะแน่ๆถ้าเขาจะเข้ามาทางความรู้จักคุณจะต้องถูกสกรีนอย่างหนักจากเพื่อนๆคุณ 2. ถ้าจะเข้ามาจีบคุณคู่แข่งเยอะแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้เขากําลังชั่งใจอยู่ว่า จะทำยังไงดีถึงจะเข้าถึงตัวคุณได้เข้าถึงไลฟ์สไตล์คุณได้เขาพยายามเพียนส่องดูว่าคุณชอบอะไรคุณกินอะไรคุณไปที่ไหนไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงไม่ต้องตกใจนะว่าเขาจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเขาดูคุณเพื่อศึกษานิสัยใจคอพฤติกรรมคุณเพื่อเขาจะเอาไปปรับปรุงตัวเองให้ไลฟ์สไตล์ของเขาเข้าใกล้คุณมากขึ้นเออบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจะมาทำเรียนแบบฉันทำไมเขาไม่ได้เรียนแบบ เขาแค่อยากปรับไลฟ์สไตล์ของเขาให้ดูไปในทิศทางเดียวกับคุณเพื่อหวังว่าจะได้เข้าใกล้คุณได้ง่ายขึ้นทํานองนี้เออกินอาหารแบบนี้เที่ยวแบบนี้พักผ่อนแบบนี้อ่านหนังสืออย่างนี้ฟังเพลงแบบนี้อะไรทํานองนี้เขาอยากศึกษาชีวิตคุณประมาณนี้นะครับช่วงนี้ถ้าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมก็คงยังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยตอนนี้เขารู้สึกดีกับคุณมากเขาส่ง,งคุณแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมาก คนคนนี้จะยังเป็นแฟนคลับจะเป็น f อคุณต่อไปอีกยาวๆเขามั่นใจว่าเขาโชคดีที่ได้รู้จักคุณและจะโชคดีกว่านี้ถ้าสักวันหนึ่งได้มีโอกาสใกล้ชิดกันจริงๆไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนสนิทหรือฐานะคนรักก็แล้วแต่คนคนนี้ยังแอบหวังกับคุณอยู่ลึกๆไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาหรือไม่ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ขอคุณเปิดใจกว้างๆไว้เพราะคนนี้มาดีเขาไม่มาทำร้ายไม่มาทำอะไรรุ่มร่านกับคุณแน่นอนต่อให้มีเดวิลในใจต่อให้นะคุณไปปลุกเดวิลในใจเขาแล้วแต่เขาสามารถยับยั้งชั่งใจได้คนนี้มาดีความอัศวินถ้วยหนึ่งถ้วยมาดีแน่นอน และเขาพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อให้เข้ากับคุณศึกษาชีวิตคุณเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพื่อที่จะได้เอาไปปรับปรุงตัวเองโอ้ยคนนี้ทุ่มเทใช้ได้ดูกันไปยาวๆนะครับยังไม่มีพลังงานคู่รักตอนนี้นะความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาเป็นยังไงได้บ้างค่อยว่ากันในอนาคตแต่ณนะวันนี้นี่คือพลังงานความรู้สึกของเขาเมื่อส่องคุณนะครับคุณกองที่3เป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปแล้วก็ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทำการนะครับเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณขอบคุณมากๆครับแล้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ